สวัสดีครับวันนี้เรามาเวียนพบกันอีกแล้วนะครับวันศุกร์ที่11กันยายน2563ครับ EP 10แล้วนะครับเพื่อนๆครับ1ถึง9มาเราก็เจอกันแล้วก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นโค้ชผมไม่ได้เป็นครูหรือเป็นอาจารย์แต่เราก็เอาประสบการณ์ผ่านมาของเราเนี่ยมาพูดคุยกันผมดีใจมากนะครับเพราะตลอด23ปีในการทำซูเรียนเนี่ยก็ทำให้ผมได้สั่งสมประสบการณ์เยอะแยะมากมายในการที่เราสามารถที่จะเอาประสบการณ์เอาบทเรียนมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจได้จริงๆเพื่อนๆครับ EP 10ในวันนี้เนี่ย ผมอยากจะพูดถึงเขาบอกว่าชั่วโมงทองชั่วโมงทองคือวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นชั่วโมงทองของคุณเนี่ยคือวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เลยคุณอย่าคิดว่าคุณจะรอพรุ่งนี้แล้วค่อยจะคิดไปทำอะไรเพื่อนๆครับเขาบอกว่าเวลาไม่เคยลอยใครโอกาสอย่าปล่อยให้หลุดลอยถ้าคุณช้าเพียง1ก้าวคุณจะล้าหลังทุกก้าวเลยครับโลกเวลาชีวิต3สิ่งนี้เนี่ยมันหมุนเวียนมันหมุนไปพร้อมๆกันนะครับทั้งโลกทั้งเวลาทั้งชีวิตมันหมุนไปพร้อมๆกันแต่มันจะมีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราละว่าเราจะใช้โลกใบนี้เวลาที่เรามีอยู่กับชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยให้มีค่าแบบไหนอย่างไรเพื่อนๆครับใจเขาใจเราคุณมีใจผมก็มีใจคุณมีหัวใจผมมีหัวใจคุณมีความรู้สึกผมก็มีความรู้สึกเพราะนั้นคนมันก็ไม่แตกต่างกันในความรู้สึกเลยเพราะนั้นใจเขาใจเราเพื่อนๆครับ ผมอยากจะบอกว่าผมต้องการให้คนทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมเพราะว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทของพวกเราทุกคนเราใช้คำว่าหุ้นส่วนซูเลียนนะฮะมีส่วนร่วมทุกคนก็คือ1เราต้องมีรายได้ร่วมกันนะครับอันที่2รวยก็ต้องรวยด้วยกันก้าวต้องก้าวด้วยกันเดินไปก็ต้องเดินไปด้วยกันไม่มีใครสักคนเดียวนะครับที่คุณจะสามารถกินเองคนเดียวรวยคนเดียวมีความสุขคนเดียวแล้วก็เดินไปอยู่คนเดียวผมว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่จะประสบผลสำเร็จเพราะคนที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยเราต้องทำให้คนรอบข้างประสบผลสำเร็จไปด้วยแล้วผมก็เชื่อนะครับไม่มีใครอยากที่จะลำบากหรือยากจนคนแค้นแล้วก็มองไม่เห็นโอกาสถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสและไม่มีอนาคตแล้วเราจะอยู่ไปทำไมเขาบอกว่าถ้าเราอยู่กับใครแล้วชีวิตไม่ได้ดีขึ้นถ้าเราอยู่กับใครแล้วบัญชีเงินฝากไม่มีมากขึ้นถ้าเราอยู่แล้วเราไม่มีความสุขมากขึ้นถ้าเราอยู่แล้วเรามีแต่น้ำตามากขึ้นนะครับความเสียงหัวเราะเราหายไปแล้วเราจะมีเขาอยู่ในชีวิตไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับชีวิตคู่ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งต้องไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วอยู่แล้วเขาบอกว่าเธออยู่กับฉันนะเธอจะมีทุกอย่างยกเว้นอนาคตแล้วเราจะไปอยู่เขาทำไมฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่มองไม่เห็นโอกาสเรามองไม่เห็นความหวังในชีวิตเลยแหละเราจะอยู่เขาทำไมให้รักมากแค่ไหนนะครับวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเขาก็จากเราไปเพราะฉะนั้นคุณครับเขาบอกว่างานใหญ่ๆเนี่ยมันไม่สามารถที่ประสบผลสำเร็จได้โดยลำพังคนเดียวไม่มีใครสามารถทำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ลำพังคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคุณครับเมื่อมันไม่มีคำว่าคนเดียวมันต้องมีทีมงานนี้ทีมงานเนี่ยถ้าเกิดทีมงานเราไม่มีทีมงานแล้วเราจะพาความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้เลยเช่นเดียวกันในธุรกิจซูเรียนเนี่ยครับธุรกิจซูเรียนคนคือทีมคนในทีมเพราะฉะนั้นคนในทีมต้องดีด้วยกันหมดนะฮะนี้จะดีมากดีน้อยมันอยู่ที่ผลลัพธ์ของการทำงานของเรานั่นเองและสิ่งที่เราทุ่มเท นะฮะเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นงานใหญ่จะสำเร็จได้มันต้องมีทีมงานแล้วเมื่อมีคำว่าทีมงานมันย่อมต้องมีหัวหน้าทีมซึ่งในที่นี้ผมขอยกใช้คำว่าผู้นำแล้วกันคุณครับถ้าผู้นำไม่เสียสละลูกทีมก็จะไม่อุทิศตนถ้าผู้นำไม่รู้จักให้นะครับผู้ตามเขาก็จะรู้สึกว่าผู้นำคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าผู้นำคนนี้ไม่รู้จักให้เลยแล้วแต่เอาจะเอาเปรียบอย่างเดียวเนี่ยคุณอยู่ได้แค่ตำแหน่งครับนะฮะคุณมีแค่ตำแหน่งคำว่าผู้นำแต่จริงๆในความเป็นผู้นำคุณนั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำนี่เรื่องสำคัญมากเพื่อคนนึงจะเป็นบุคคลคนนึงจะสามารถเป็นผู้นำได้นะมันมีปัจจัยในการที่จะทำให้ตนคนนั้นเป็นประสบผลสำเร็จได้เนี่ยมันมีปัจจัยความเป็นผู้นำเยอะมาก1ผู้นำคนนั้นต้องมีเสน่ห์ผู้นำคนนั้นต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีผู้นำคนนั้นต้องยกระดับความน่าเชื่อถือขึ้นมาทีนี้เสน่ห์ความน่าเชื่อถือนะครับสิ่งเหล่านี้หรือภาพลักษณ์ที่ดีมันขึ้นอยู่กับตอนเจรจานะฮะติดต่อเจรจาให้เราจะดูได้เลยคนนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะนั้น
เขาบอกว่าผู้ที่จะเป็นผู้นำได้หัวหน้าองค์กรได้เนี่ยหนึ่งเขาบอกเดินมาแต่ไกลคุณดูแล้วต้องหน้าเกรงขามถ้าเข้ามาใกล้ๆแล้วต้องดูแล้วเนี่ยหน้าเคารพนะครับพูดคุยด้วยเนี่ยมันต้องมีความน่าเชื่อถือนะฮะและคนคนนี้จะเขียนบทความอะไรเนี่ยมันต้องดูแล้วเนี่ยมันน่าเคารพแล้วก็น่าศรัทธานะฮะเพราะนั้นสำคัญมากเลยในการที่คุณจะเป็นผู้นำคุณรู้ไหมในธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยอ่ะมันมีที่ขาวก็มีดำก็มีเราประมาณว่าพวกไบเนอรี่หรือแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับเพราะนั้นไบเนอรี่แชร์ลูกโซ่เนี่ยคือเขาจะรวยคนเดียวกินคนเดียวอิ่มคนเดียว มีแค่คนข้างหน้าเขาไม่กี่คนที่เขาจะสามารถเอนจอยตรงนี้ได้แล้วเขาก็จะไม่สนใจคนข้างล่างเลยเป็นแบบไหนอย่างไรคุณครับวันนี้เราจะปลูกข้าวปลูกหญ้าปลูกผักบนพื้นคอนกรีตมันไม่ขึ้นแน่นอนนะครับใช่ไหมฮะกูจะโมยโปรยเมล็ดยังไงมันก็ตายแน่นอนบนพื้นคอนกรีตนะเขาบอกต้นไม้จะใหญ่ไม่ใหญ่มันอยู่ที่ดินนะดินดีหรือดินไม่ดีผมเชื่อว่าซูเรียนเป็นบริษัทหนึ่งที่มีดินที่ดีมีโอกาสที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีเงื่อนไขในการที่จะทำให้เราประสบผลได้มากมายเลยทีเดียวเพราะนั่นคุณครับเราปลูกต้นไม้เราก็หวังที่เราจะเห็นผลเราปลูกผลไม้เราก็หวังว่าเราจะได้เก็บผลมันแน่นอนครับไม่มีใครที่ปลูกต้นไม้แล้วจะปฏิเสธที่จะเอาผลมันและดอกไม้มาหรอกนะฮะเพราะนั้นเพื่อนๆครับนี่คือการที่จะเลือกเฟนเขาบอกว่ายุคปัจจุบันเนี้ยลูกศิษย์เลือกอาจารย์นะฮะไม่ใช่อาจารย์เลือกลูกศิษย์นะเพราะนั้นเราจะเป็นลูกศิษย์ใครเนี่ยเราต้องเลือกอาจารย์ว่าคนคนนั้นเหมาะสมที่เราจะมาเป็นผู้นำของเราหรือไม่นะดูครับชีวิตของเราเนี่ยมันมีทั้งปัญหาและก็ความทุกข์ผมอยากแยกคำว่าปัญหากับความทุกข์ให้เราฟังหน่อยนะฮะปัญหาคือสิ่งที่เราเผชิญอยู่จริงๆณขณะนี้นี่คือเรียกปัญหา นะแต่ความทุกข์มันคือความรู้สึกของปัญหานั้นๆที่มันเกิดขึ้นความทุกข์คือความรู้สึกของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละคนจะทุกข์มากหรือจะสุขมากมันอยู่ที่มุมมองและความรู้สึกของคนคนนั้นที่มองต่อปัญหาบางคนมีปัญหาใหญ่มากฮะแต่เขายังมีความสุขได้เพราะเขามีมุมมองและความรู้สึกที่ดีบางคนปัญหานิดเดียวนะครับนิดเดียวเลยแต่ว่าไม่มีความสุขเลยเพราะเขามองปัญหาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นคุณครับเขาบอกว่าความกัดกุ้งในการแก้ไขปัญหาในวันนี้ไม่ได้นะฮะมันจะนำพามาซึ่งลดทอนความสุขของคุณในวันนี้ทันทีดังนั้นสำคัญมากที่เราจะต้องมุมมองในการที่เรามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นแง่บวกนะฮะวันนั้นผมเคยบอกแล้วว่ามันต้องมีเกมของความคิดในการบวกเพราะนั้นคุณครับถ้าคุณคิดบวกทุกเรื่องนะชีวิตเราจะสบายๆแล้วมันจะมีปัญหาเลยนะฮะเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้สัก4ข้ออันที่1ข้อที่1นะครับก็บอกว่ารอยยิ้มที่จริงใจและสดใสดีกว่าคาถามหานิยมใดๆรอยยิ้มที่จิ้มใจและสดใสนะครับดีกว่าคาถามหานิยมใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นคุณครับเราเกิดเรื่องเศร้าก็แค่ยิ้มนะครับเราเกิดเรื่องทุกข์ก็แค่เงียบผมว่ามันก็ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถผ่านทุกอย่างไปได้เราไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนคอมาเกิดเพราะนั้นเราจะบอกว่าเราไม่มีทางเลยชีวิตแบบเป็นไปไม่ได้อันที่สองนะครับก็บอกต้นไม้เนี่ยครับจะสูงแค่ไหนก็ตามหรือจะพุ่มเตี้ยแค่ไหนก็ตามสุดท้ายใบของมันก็ต้องร่วงลงดินเหมือนกันเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเป็นผู้นำหรือจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องไม่กวนตีนเด็ดขาดเราต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะครับเราต้องไม่ทำให้รู้สึกว่าคนอื่นดูด้อยค่านะครับหรือทำให้คนอื่นดูตกต่ำเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายของความคุณจะสูงแค่ไหนคุณจะต่ำแค่ไหนสุดท้ายใบก็ร่วงลงดินเหมือนกันอันที่3นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณกินจนท้องอิ่มแล้วเราค่อยมาคิดจะแบ่งปันให้ผู้อื่นกินเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งปันนะฮะเขาเรียกว่าของเหลือถ้าคุณรอจนท้องคุณอิ่มก่อนแล้วคุณค่อยคิดจะมาแบ่งปันให้คนอื่นกินน่ะอันเนี้ยไม่เรียกว่าแบ่งปันนะฮะเขาเรียกว่าของเหลือเพราะนั้นคุณครับจะคิดเริ่มต้นแล้วที่ผมบอกแล้วทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันทุกคนจิตใจเหมือนกันมีความรู้สึกได้ร้อนหนาวรับรู้ได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำอะไรกับคนทุกคนเนี่ยครับเราทำให้ทุกคนชนชั้นเดียวกันเหมือนกันเพราะเราอยู่ในองค์กรเดียวกันไม่ว่าคุณจะระดับสูงขนาดไหนคุณจะระดับต่ำแค่ไหนเราก็คือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันเขาบอกว่าคนเราจะยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยดูว่าเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบไหนอย่างไรอันที่หนึ่งแล้วสองแล้วสามนะอันที่สี่เขาบอกว่ายกภูเขาทั้งลูกไปไว้ที่ปลายเข็มมันยังง่ายกว่าการที่คุณจะกำจัดคนที่ความอิจฉานะฮะเพราะนั้นคุณครับคนอิจฉาเนี่ยนะมันก็จะค่อนข้างจะชอบขี้บ่นขี้ด่าเขาบอกว่าเกลียดกับอิจฉาไม่เหมือนกันนะเกลียดนี่คือการที่เราชอบด่าเขาเพราะเราเกลียดเขาเราด่าแต่เราไม่อยากจะเป็นเหมือนเขานะเพราะเราเกลียดเขา
แต่อิจฉาเนี่ยคือเราชอบด่าเขาด่าเขาด่าเขาแต่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาเพราะนั้นคุณครับการที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งอิจฉาเราได้เนี่ยแสดงว่าเราแม่งต้องเยี่ยมนะถ้าเราไม่เยี่ยมใครจะมาอิจฉาเราใช่ไหมฮะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วที่ผมอยากจะฝากไว้เขาบอกว่าความจนอ่ะมันน่ากลัวกับตีนกานะความจนน่ากลัวกับตีนกาเพราะนั้นบากบั่นไปนะครับสู้ตากแดดตากฝนเราทำงานแล้วเราทุ่มเทไม่เป็นไรตีนกามาเดี๋ยวเราฉีดโบท็อกได้ฮะแต่ความจนเนี่ยมันฉีดโบท็อกให้ขายความจนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณครับก็บอกว่าจิตใจที่มันเพพังเนี่ยจิตใจที่มันเพพังมันไม่เลวร้ายเท่ากับในบัญชีไม่มีสตังค์นะฮะเพราะนั้นจิตใจมันจะพังยังไงช่างหัวมันแต่ถ้าบัญชีไม่มีสตังค์อันนี้น่ากลัวเพราะนั้นคุณครับตอนที่เราเป็นเด็กๆนะเราก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่นะแต่วันหนึ่งเราโตขึ้นมาแล้วผมอยากจะบอกเลยวันนี้ที่เราโตขึ้นมาแล้วแล้วอายุอย่างผมแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมต้องการทุกวันนี้ความสุขครอบครัวเงินแล้วก็เวลาที่เราจะพักผ่อนนะฮะวันนี้เป็น EP 10ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยสุดผมได้ถ่ายทอดความรู้สึกก็อยากจะเอาความรู้สึกเนี้ยถ่ายทอดกับเพื่อนๆเราทุกคนนะครับว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราคืออะไรถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามากมายอย่าลืมนะครับที่ผมบอกนะครับโลกเวลาชีวิต3สิ่งนี้มันหมุนไปพร้อมๆกันแต่มันจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนครับขอทุกคนมีความสุขนะครับก็วันนี้เป็น EP 10แล้วแสดงว่า10สัปดาห์แล้วที่เราได้เจอกันถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบก็กดกระดิ่งจริงๆๆๆๆให้กำลังใจคนแก่คนหนึ่งครับที่จะทำ EP ต่อไปนะครับมินิฮาร์ดแล้วพบกัน EP 11นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับชั่วโมงทองคำคือวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันและลงมือทำในสิ่งที่คุณต้องการในอนาคต